เมื่อปีพ.ศ. 2527วง The Clap ซึ่งเป็นวงดนตรีร็อกเล่นตามสถานที่ต่างๆมีแนวเพลงที่สะดุดตาเปียกโปสเตอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจึงพาไปแสดงภาพยนตร์เรื่องไวระเริงและก่อตั้งวงดนตรีใหม่เป็นไมโครหรือค่าในทางนิติศาสตร์คือ10กำลังลบ6โดยสุนทรสุจริตฉันท์อดีตสมาชิกวงรอยยอดสไปเป็นผู้ตั้งชื่อให้ทำให้หนุ่ยอัมพลและวงไมโครมีชื่อเสียงตั้งแต่ปีพ.ศ.2527กันเลยก่อนที่วงไมโครจะออกอัลบั้มโดยมีโอกาสได้ไปร้องออดิชั่นและแสดงทางรายการคอนเสิร์ตแดดเดียวทางช่อง9อสมทซึ่งมีธเนศวรากุลนุเคราะห์เป็นพิธีกรและเรวัชพุทธินันท์หรือพี่เต๋อเห็นความสามารถของวงไมโครจึงนำวงไมโครมาเซ็นสัญญากับ GMM Grammyในปีพ.ศ. 2529วงไมโครนะครับมีผลงานในสังกัดแกรมมี่โดยออกอัลบั้มชุดแรกอย่างร็อกเล็กๆมีเพลงดังอย่างรักปอนๆจำฝังใจอยากจะบอกใครสักคนอู๊ดกับแอดและฝันอยู่ที่ไกลในปีพ.ศ. 2531ได้ออกอัลบั้มชุดที่2หมื่นฟาเรนไฮต์มีเพลงดังอย่างหมื่นฟาเรนไฮต์ใจโสมบอกมาคำเดียวร้องบ้างใหม่แต่เพลงที่ทำให้วงไมโครประสบความสำเร็จอย่างมากในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยก็คือเพลงเอาไปเลยซึ่งต่อมาเพลงนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวงไมโครปีพ.ศ. 2532ได้ออกอัลบั้มชุดที่3เต็มถังมีเพลงดังอย่างส้มหล่นดับเครื่องชนมันก็ยังมันอ่านว่ามันก็ยังงงโวยรุนแรงเหลือเกินคนไม่มีสิทธิ์เรามันก็คนและเติมน้ำมันในปีพ.ศ. 2533วงไมโครแสดงคอนเสิร์ตรับนักกีฬา4เกมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา4เกมและยังเป็นตัวแทนวงร็อกในประเทศไทยได้ไปแสดงในเทศกาลร็อกนานาชาติ International Rock Music Festival ในปี1990ที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นจะทำอะไรก็สนใจก็คงจะเห็นหัวใจกันก็คราวนี้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529ถึงพ.ศ. 2533เป็นยุคทองที่วงไมโครประสบความสำเร็จในยอดขายอัลบั้มกับเพลงดังมากมายหลายเพลงและทางวงเองก็มีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเช่นเดียวกันในปีพ.ศ. 2534อัมพลลำพูนแยกตัวออกไปเป็นนักร้องเดี่ยวไก่ภพจันทร์ดีจึงรับหน้าที่นำร้องแทนและออกอัลบั้มชุดที่4เอี่ยมออนอรไทยมีเพลงดังอย่างเลือดเย็นและรักซะให้เข็ดมองอะไรตรงไหนใช่หมดเลยคือที่ยืนที่เฉยไม่เกี่ยวของอรทัยในปีพ.ศ. 2538ได้ออกอัลบั้มชุดที่5คือสุริยคาตมีเพลงดังอย่างสุริยคาตมีเงาร้ายเข้ามาบังเครื่องเข้ามาบังแสงตะวันเกิดมืดมิดพลันกลบตะวันและตายเปล่าปีพ.ศ. 2540ได้ออกอัลบั้มชุดที่6ทางไก่มีเพลงดังอย่างทางไก่และในปีพ.ศ. 2541ทางวงไมโครได้ยุบวงประมาณ5ปีต่อมาปลายปีพ.ศ. 2546สมาชิกวงไมโครทั้งหมดรวมตัวกันอีกครั้งโดยแสดงคอนเสิร์ตไมโครตำนานล็อกมือขวาที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่12ถึง14ธันวาคมพ.ศ. 2546พร้อมกับออกหนังสือไมโคร In A Day รวบรวมภาพประวัติเส้นทางชีวิตของวงและสมาชิกของแต่ละท่านซึ่งจัดทำโดยนิตยสารอเดย์อีกด้วยในวันที่3ถึง31มกราคมพ.ศ. 2553วงไมโครกลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของวงไมโคร25ปีคอนเสิร์ตล็อกเล็กๆรีเทิร์นที่ Impact Arena เมืองทองธานีต่อมาวงไมโครได้ประกาศจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าไมโครจำฝังใจ
คอนเสิร์ตจะจัดแสดงในวันที่ 2-3 พฤษภาคมพ.ศ. 2563ก่อนจะเลื่อนกำหนดไปจากการระบาดของโควิด-19 และมาลงตัวในวันที่ 20-21 พฤษภาคมพ.ศ. 2566พร้อมนักเปลี่ยนชื่อคอนเสิร์ตเป็นไมโครเดอะลาร์ดล็อกเล็กๆและระบุว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายของวงไมโครดังนั้นจึงถือว่าวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ. 2566เป็นวันยุบวงของไมโครไปโดยปริยายก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติวงไมโครก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ